่โรงแรมภูแมนจังหวัดขอนแก่นนายสุรเดชเตียวตระกูลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยว่าการจัดงานวันดินโลกรวมศาสตร์ของพ่อเชื่อมต่อดินมีปัญหาน้อมนำวิถีราชาต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดินและผู้แทนจาก UNCCD เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ในวันดินโลกซึ่งตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีและเป็นการรณรงค์ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายอีกทั้งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดงาน3งานรวมกันคือการจัดงานวันดินโลกการจัดงานวันต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและการจัดประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อมโยงกิจกรรมจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการฟื้นฟูและการพัฒนาดินเค็มไปสู่กรอบดำเนินงานอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและเป็นการบูรณาการการวิจัยของนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศให้ครอบคลุมการแก้ปัญหาทรัพยากรดินให้สมบูรณ์มากขึ้นจากข้อมูลพื้นที่ดินมีปัญหาพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาร้อยละ 49.15 ของพื้นที่ทั้งภาคแบ่งเป็นดินเค็มดินทรายจัดดินตื้นและดินบนพื้นที่ภูเขาในส่วนของพื้นที่เสี่ยงการแปรสภาพเป็นทะเลทรายในประเทศไทยไม่มีพื้นที่เสี่ยงในระดับสูงมีแต่ระดับปานกลางน้อยน้อยมากและไม่มีความเสี่ยงโดยเป็นพื้นที่เสี่ยงปานกลางประมาณ9ล้านไร่ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางและวิธีการดำเนินงานในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการประชุมวิชาการการจัดนิทรรศการรวมถึงการบรรยายพิเศษพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักวิชาการกรมพัฒนาที่ดินและองค์กรเอกชนที่นำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคนิทรรศการตลอดระยะเวลาการประชุมอีกด้วยณวันนี้เราได้น้อมนำเอาศาสตร์ของวราชาของในหลวงรัชกาลที่9มาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรทำให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับและจนณวันนี้ทางพระราชดำริงานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นี่มีทรงงานมาเนี่ยตั้งแต่70กว่าปีมาแล้วนะครับเป็นที่ประจักษ์ของชาวโลกทางวิทยาศาสตร์นานาชาติได้มอบรางวัลทุน9ทุนถวายรางวัลให้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็คือรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเราได้เป็นการเพื่อประเกตและน้อมนำเอาศาสตร์ของพระราชามาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรในด้านการพัฒนาดินอย่างยั่งยืนครับคือในระดับความเค็มเนี่ยต้นหญ้ายังขึ้นไม่ได้เลยครับก็ทำให้สภาพพื้นที่ของทางภาคอีสานเราเนี่ยมีจำนวนมหาศาลเนี่ยมันก็ทำการเกษตรไม่ได้ทำการเสร็จตอนนี้กรมนาดินเนี่ยก็จะเป็นนำศาสตร์พระราชามาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรในภาคอีสานครับโดยการที่ว่าน้อมนำเอาศาสตร์พระราชามาถ่ายทอดมาวิจัยกันแล้วก็มาร่วมกันทำงานกับเกษตรกรแล้วมาทำงานร่วมกับภาคเอกชนฮะเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรณวันนี้เราสามารถที่อย่างตัวอย่างเราที่เมืองเพียที่ขอนแก่นเราสามารถเป็นรูปธรรมเลยฮะจากที่ปลูกอะไรไม่ได้ฮะเราก็สามารถที่แก้ปัญหาไ